นี่ไม่ได้พูดให้ตระหนกตกใจนะคะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดค่ะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายอ้าวเหรอครับตอนนี้ข่าวด่วนมาเลยครับ 2.0 ริกเตอร์ค่ะไม่รายงานความเสียหายไม่มีอะไรนะคะเพียงแต่ว่าแจ้งมาว่าณตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายค่ะที่ตำบลป่ากอคำอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเกิดการสั่นไหวนิดหน่อยอาจจะไปได้ถึง3ริกเตอร์นะคะมีความรู้สึกได้ในบางพื้นที่และเวียนหัวกันนิดหน่อยไม่ได้มีความเสียหายบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะแค่เตือนๆกันมาแต่ตอนนี้คนเชียงรายใจไม่ดีขอบคุณมากนะครับคุณเดชารายงานข่าวด่วนนี้ข่าวนะเรื่องของแผ่นดินไหวที่อำเภอแม่ลาวอำเภอแม่ลาวก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่เนื่องจากว่าแรงสั่นสะเทือนนะครับไม่มากมายนักนะครับคำเมาบ่ายสามโมง